ครับก็จะมาโชว์ระบบกล้องสองแกนนะครับระบบยึดกล้องสองแกนมีแกนนิกกับแกนโรนะครับเพื่อเอามาใส่กับ MK ลองดูกันนี่แกนโรก่อนนะครับปึ๊บแท่งอลูมิเนียมนี้จะโดนยึดกับตัวเฟรมของ MK นะครับเพราะฉะนั้นมันจะโยกซ้ายขวาคอมเพนเซตกล้องเวลาที่ตัวเคาน์เตอร์เอียงคราวนี้มาดูอีกแกนหนึ่งพอเวลาไปใส่กับระบบ MK นะครับมันจะสมูทกว่านี้อันนี้ผมลองโดยใช้วิทยุสั่งสโวนะครับจะไปเสียบกับ MK แล้วก็บอร์ดคอมเพนเซตจะสมูทกว่านี้ครับให้ลองให้ดูแค่นี้ครับ